รถหรูคันนี้ BMW นะ4ชีวิตอยู่บนรถคันนั้นคนขับเป็นคนมาเลเซียแล้วก็มีนักธุรกิจชาวจีนเป็นผู้หญิงกับลูกน้อย2คนท่านผู้ชมครับปรากฏว่าคนขับหลับในแล้วไปชนป้ายบอกทางเสียชีวิตไป3ศพด้วยกันคุณผู้ชมครับอันนี้ตอนที่นี่แหละครับพุ่งชนป้ายตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลืออยู่นะครับเพราะว่าชนแรงมากนะครับคุณผู้ชมแล้วมีเด็กน้อย2เดือนอยู่ในรถคันนี้ด้วยนะครับตำรวจทางหลวงแล้วก็กู้ภัยครับไปตรวจสอบอุบัติเหตุก่อนนะครับ BM ชนป้ายจุดพักรถบริเวณจุดนี้นะครับบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาชลบุรีรถติดยาวเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเปิดประตูงัดร่างออกมานะครับงัดซากออกมาโอ้โหเป็นภาพที่น่าเวทนาจริงๆ2ศพเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นคนมาเลเซียเป็นผู้ชายอายุ32ปีเป็นคนขับนะแล้วก็มีเด็กน้อยครับเป็นเด็กผู้ชายอายุ2เดือนโอ้โหแรงจริงๆนี่ขนาดรถยุโรปนะฮะด้านหน้าบุบบี้ไปหมดเลยส่วนผู้หญิงฮะอายุ30ปีเป็นแม่ของเด็กครับกอดลูกน้อยเอาไว้ที่บริเวณแถวๆคอนโซลนะครับเพราะว่าถูกแรงอัดกระแทกเข้าไปเนี่ยกู้ภัยตอนนั้นยังนำตัวออกมาไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือตัดทางนะครับช่วยเหลือออกมาพร้อมเด็กอีกคนเป็นเด็กผู้หญิงแต่โตกว่าคนแรกนะครับเด็กผู้หญิงเนี่ยอายุ5ขวบเด็กยังไม่เสียชีวิตนะครับบาดเจ็บสาหัสขาฉีกขาดเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำตัวน้องนะครับนำส่งโรงพยาบาลที่ชลบุรีนี่ครับตอนที่อยู่บนรถกู้ภัยเมื่อวานนี้ครับคุณกิตติพันธ์ระพีกุลครับกู้ภัยบอกว่าได้มีการสอบถามพยานแวดล้อมเพิ่มเติมนะครับเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เขาเห็นรถ BMW ขับมานะครับจะเลี้ยวเข้าจุดพักรถแล้วเป็นไปได้ไหมนะมีรถคันอื่นขับย้อนสอนออกมาอันนี้เป็นความคิดเห็นนะฮะของพยานแต่เขาไม่ได้เห็นจะนะครับน่าจะมีรถคันอื่นย้อนสอนมาหรือเปล่าทำให้เขาเสียหลักนะครับแบบหักพวงมาลัยกระทันหันแล้วก็ไปชนป้ายบอกทางส่วนคนที่ย้อนสอนก็เป็นไปได้อาจจะย้อนสอนมาแล้วไม่ได้จอดดูและหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งต่อมามีรายงานเศร้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เสียชีวิตไปแล้ว2เพิ่มเติมคือแม่ของเด็กนะครับที่อายุ30ปีรวมทั้งสิ้นอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ3ศพด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบทะเบียนรถ BMW ก่อนนะครับชื่อไม่ตรงกับคนขับน่าจะเป็นรถเช่าหรือไม่อย่างไรซึ่งต่อมาผู้จัดการและพนักงานบริษัทของผู้เสียชีวิตนะครับก็คือคนจีนที่เป็นผู้หญิงอายุ30ปีเขาก็เดินทางมาครับติดต่อขอรับศพแล้วก็มีการพูดคุยให้ข้อมูลกันนะครับจนได้ข้อมูลว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตอายุ30ปีมีเงินนะครับรวยเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งส่วนหนุ่มมาเลเซียเนี่ยเป็นคนขับรถประจำตัวกำลังเดินทางจากศรีราชาไปกทมคุณณัฐพรครับอายุ33ปีเป็นลูกน้องครับพนักงานบริษัทบอกว่านายหญิงเนี่ยเป็นคนจีนนะนี่ครับคุณณัฐพรแล้วก็เปิดบริษัทกับสามีอยู่ที่จังหวัดชลบุรีน่ะบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนายเขากำลังพาลูกชายที่ยังเล็กอยู่2เดือนนะครับเข้ากรุงเทพไปฉีดวัคซีนตามที่คุณหมอนัดแล้วก็ให้ลูกน้องชาวมาเลเซียน่ะเป็นคนขับรถพาไปซึ่งตอนนี้คุณณัฐพรบอกนะครับต้องรอให้สามีของนายเนี่ยกลับจากประเทศจีนก่อนนะซึ่งนายที่เป็นผู้ชายที่อยู่ที่จีนเนี่ยเขาทราบแล้วเขาเศร้าโศกเสียใจมากนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้พรากสองชีวิตนะครับก็คือลูกเมียของเขาจากไปส่วนลูก5ขวบตอนนี้อาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลฟังคุณณัฐพรดูครับเป็นเจ้านายกับลูกน้องค่ะก็ผู้ชายก็จะเป็นพนักงานที่บริษัทส่วนผู้หญิงก็จะเป็นนายหญิงของบริษัทอะค่ะแล้วตัวสามีของนายหญิงเนี่ยจะยังไงต่อบ้างจะมารับศพหรือยังไงบ้างตอนนี้ท่านกำลังเดินทางกลับมาค่ะเพราะท่านไปทำต่างประเทศอยู่ปกติแล้วเนี่ยตัวนายหญิงกับครอบครัวเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วไหมอยู่ที่ประเทศไทยค่ะถูกต้องตามกฎหมายทำอาชีพเป็นบริษัทเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกค่ะก็คือปิดบริษัทอยู่ที่ชลบุรีใช่ใช่ที่กำลังจะเดินทางไปเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนยังไงพอดีว่าน้องจะพาน้องสองเดือนไปฉีดยาไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเขาสองเดือนที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพก็ทางนี้ก็ต้องรอนายกลับมาก่อนว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรแต่เห็นมีสถานทูตจีนเขาโทรกลับมาแล้วให้เอาเอกสารแล้วส่วนของพี่คนที่เขาขับก็เดี๋ยวเราจะต้องติดต่อญาติเขาค่ะถ้าติดต่อไม่ได้ก็ต้องติดต่อสถานทูตมาเลยส่วนสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งประจักษ์พยานเองเขาก็ไม่ได้เห็นกับตาเต็มๆนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างไรหลังเกิดเหตุเป็นอย่างไรมารู้อีกทีก็เกิดอุบัติเหตุแล้วใช่ไหมครับตามที่ผมเล่าไปเรื่องนี้ต้องถามพันตำรวจโทพงศรันวังพลับท่านเป็นร้อยเวรสภ.เขาดินนะครับท่านบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก่อนนะครับไม่มีร่องรอยของการเบรกเลยคือรถมาเร็วขนาดนี้นะครับแล้วบุบบี้ขนาดนี้รถยุโรปนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรถตัดหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีร่องรอยของการเบรกนะแล้วรถเองเนี่ยขับออกนอกเส้นทางเองก่อนจะประสบอุบัติเหตุชนป้าย
นะครับแล้วที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบวงจรปิดนะครับไม่มีรถย้อนสอนตัดหน้าตามที่มีพยานบอกก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คนที่ขับรถย้อนสอนเนี่ยจริงๆถามว่ามีไหมมีแต่ว่าเป็นการขับย้อนสอนออกมาหลังจากมีการเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเพราะฉะนั้นสาเหตุที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุครั้งนี้3ศพเนี่ยทางร้อยเวรบอกว่าเกิดจากคนขับหลับในแสดงความเสียใจด้วยครับ